สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี HCTV กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว HCTV ก่อติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์101รูปนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน101รูปน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทั้งนี้ตั้งแต่วันแรกที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสิ้นส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดราชบุรีได้ถวายความอาลัยด้วยการแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา30วันจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะเทศบาลเมืองราชบุรีก็ได้จัดกิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทงโดยจัดขบวนแห่กระทงดอกไม้สดไปรอบในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อเชิญชวนชาวราชบุรีให้ออกไปร่วมงานลอยกระทงประจำปี2556นำโดยนางสมนันท์ เหลาวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการจากนั้นเวลา20นาฬิกานะคะเทศบาลเมืองราชบุรีก็ได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานประชาชนให้ความสนใจออกมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะจังหวัดทหารบกราชบุรีนะคะได้ทำพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2556ค่ะที่สนามฝึกทหารใหม่จังหวัดทหารบกราชบุรีนะคะพลตรีชาติชายขันสุวรรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีเป็นประธานในการประกอบพิธีต้อนรับเปิดการฝึกทหารใหม่และฝึกครูทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2556จังหวัดทหารบกราชบุรีได้จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ในโอกาสที่ทหารใหม่เข้ารับราชการในกองประจำการเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบทบ.และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทหารใหม่จังหวัดทหารบกราชบุรีจึงได้จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ขึ้นซึ่งผลัดนี้เป็นผลัดที่2ประจำปี2556จึงได้จัดให้มีพิธีต้อนรับทหารใหม่ขึ้นเพื่อให้การฝึกอบรมครูทหารใหม่ได้ผลสมความมุ่งหมายของจังหวัดทหารบกราชบุรีโดยเพื่อสร้างความรู้และฟื้นฟูวิชาทหารอบรมลักษณะของการเป็นผู้นำเพิ่มคุณวุฒิให้กับครูนายสิบและทหารใหม่ตลอดจนเป็นการเตรียมครูทหารใหม่ให้มีระเบียบวินัยและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อทหารใหม่เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ทหารใหม่ได้ในการฝึกครูทหารใหม่ในครั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกและได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูทหารใหม่จำนวน14นายโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจึงได้ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในโอกาสนี้ด้วยค่ะชาวบ้านในตำบลคูบัวนะคะได้ออกมายื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะไม่ยอมรับในการกำหนดแผนที่ของกรมธนารักษ์เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่17พฤศจิกายน2556ที่ศาลาการประเรียนวัดคูบัวตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายมานิชนพอมรบดีส.ส.ราชบุรีนายปรีชามงคลหัตถีผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการข้อมูลที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับชาวบ้านในตำบลคูบัวต่อกรณีที่มีหนังสือจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีเรื่องแผนที่
แสดงขอบเขตที่ดินกำแพงเมืองคูเมืองเมืองคูบัวซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่นั้นโดยในที่ประชุมมีเนื้อหาสำคัญคือชาวบ้านกังวลว่าที่ดินของตนเองที่ครอบครองมาโดยมีเอกสารสิทธิ์อย่างถูกต้องจะเป็นที่ของราชพัสดุจากการปักหมุดกำหนดแผนที่ในเขตโบราณสถานและอยากให้กรมธนารักษ์ยกเลิกเรื่องดังกล่าวไปทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เสนอข้อสรุปที่ประชุมว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวรวบรวมความเห็นของประชาชนในพื้นที่และทำหนังสือถึงจังหวัดราชบุรีโดยการเสนอให้ยุติการดำเนินการและตั้งตัวแทนของประชาชนให้เข้าไปประชุมกับคณะกรรมการของกรมธนารักษ์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันต่อไปค่ะชิงทรัพย์นะคะญาติผู้กำกับเมืองนครปฐมค่ะเมื่อเวลา 8:30 นนะคะของวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะร้อยตำรวจเอกวรพลขวัญสุวรรณร้อยเวรสภ.เมืองราชบุรีนะคะรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่บริเวณร้านขายของชำเลขที่16หมู่ที่2ถนนสายเขางูเบิกไพรตำบลเกาะพะพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจึงรายงานให้พันตำรวจเอกอนินทร์ศรีสันพางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีและพันตำรวจโทยงยุทธเกิดเรืองรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้รับทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาการจังหวัดราชบุรีแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีในที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวชั้นเดียวอยู่ริมถนนเปิดเป็นร้านขายของชำและเปิดเป็นร้านเกมคอมพิวเตอร์ที่บริเวณด้านข้างที่จอดรถภายในบ้านเจ้าหน้าที่พบศพนายเซี่ยวพิมพ์อัดนะคะอายุ72ปีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวสภาพศพเปลือยกายนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่ข้างรถยนต์เก๋งที่บริเวณด้านหลังมีรอยถูกของมีคมแทง2แผลที่บริเวณหน้าอกหน้าท้องและชายโครงขวามีร่องรอยของการถูกของมีคมแทงเข้าอีก4แผลที่คอมีผ้าขนหนูเก่าๆรัดอยู่และที่ปากก็มีผ้ารัดปิดปากด้วยนะคะส่วนที่ข้อเท้าพบเชือกรัดเท้าข้างขวาอยู่นะคะแต่ไม่แน่นมากเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงค่ะตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้านนั้นพบว่าสร้อยคอทองคำหนัก2บาทพร้อมพระเลี่ยมทองจำนวน1องค์และแหวนทองจำนวน2วงหายไปจากนั้นยังพบร่องรอยการต่อสู้จนรองเท้ากระจัดกระจายจากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นอาของพันตำรวจเอกวัฒนาพิมพ์อัดซึ่งเดินทางมาดูที่เกิดเหตุด้วยนะคะอยู่บ้านเพียงคนเดียวโดยเปิดร้านขายของชำและเปิดร้านเกมคอมพิวเตอร์ส่วนภรรยากับลูกๆไปอยู่ที่กรุงเทพค่ะก่อนเกิดเหตุนะคะลูกชายของผู้ตายได้โทรศัพท์มาหาเพื่อจะบอกว่ากำลังจะมารับไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพตามนัดแต่ไม่มีใครรับสายจึงได้โทรศัพท์ให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนั้นมาดูก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วค่ะในเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายนั้นน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2คนและต้องเป็นคนที่ผู้ตายรู้จักนะคะโดยมาเคาะประตูเรียกผู้ตายซึ่งกำลังนอนอยู่ในชุดนุ่งผ้าขาวม้าพื้นเดียวจากนั้นคนร้ายได้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้ตายก่อนจะนำทรัพย์สินผู้ตายไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะได้เร่งสืบสวนหาเบาะแสข้อมูลคนร้ายรายนี้เนื่องจากมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเ
มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ www.hctv2u.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ www.facebook.com/hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์จำกัดหรือ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0323-10262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ฉันกาญจนาสิมมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ